ส่วนคราวนี้ให้ดูที่หน้าจออย่าหาทำนะวิอนี่นะครับมาฟอกสีผมเองปรากฏว่าผมเนี่ยหายไปครึ่งหัวอย่างแหวงเลยนะแหวงเลยแหวงด้านหลังเลยนะเธอก็เลยเนี่ยมาเอามาโพสต์แล้วก็ไปหาช่างช่างก็บอกว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยมันหนักแล้วนะฮะก็เลยเตือนบอกว่าต่อไปนี้ใครที่จะฟอกสีผมเนี่ยนะคือต้องปรึกษาหน่อยว่าอย่างนั้นอย่าไปซื้อมาทำเองนี่ช่างบอกแบบนี้ผู้หญิงคนนี้นะครับก็มาโพสต์แล้วก็ให้ข้อความบอกว่าเป็นอุทาหรณ์นะเตือนคนที่ชอบทำสีผมเองฟอกเองอย่าหาทำนะวิว่าอย่างนั้นหมายความว่าก็ตัวเธอเจอมาก่อนแล้วก็โพสต์เนี่ยเตือนคนอื่นๆเมื่อคืนเนี่ยคือเขาบอกว่าเธอก็ไปหาช่างทำผมนะบอกว่าเนี่ยให้แก้ไขช่างเองเขาก็บอกว่าเนี่ยโอ้โหน้องแบบนี้เนี่ยพี่ช่วยไม่ไหวนะแบบนั้นคือไม่กล้าที่จะฟอกเพิ่มเติมถ้าไปฟอกเติมเนี่ยมันออกทั้งหัวเนี่ยทำไงอันนี้มันหายไปครึ่งหัวถ้าฟอกใหม่ช่วยใหม่เนี่ยนะครับเนี่ยมันหมดไปทั้งหัวแล้วทำยังไงคือช่างเนี่ยชื่อว่านางสาวชุดาภาสุริยันนะนะครับหรือว่าช่างอ่อนเนี่ยเจ้าของโพสต์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยขณะเธอกำลังปิดร้านอยู่จู่ๆมีลูกค้าสาวเนี่ยมาขอความช่วยเหลือบอกว่าช่วยหนูหน่อยช่วยหน่อยหนูทำอะไรได้บ้างแบบนี้ซึ่งลูกค้ารายนี้เธอเคยเห็นหน้านะเคยมาใช้บริการที่ร้านอยู่บ้างดูสภาพผมเนี่ยตกใจเลยด้านหลังเนี่ยนะฮะศีรษะด้านหลังเนี่ยผมเนี่ยหลุดเป็นแหว่งขนาดใหญ่เลยนะนี่แล้วก็เอาผมข้างบนมาปกไว้ถ้าหากว่าถ้าไม่เปิดก็จะไม่เจอลูกค้าบอกว่าตอนนั้นน่ะที่ไปทำน่ะที่ทำเองเนี่ยนะอยากทำสีมุกเป็นไงสีมุกสีขาวๆเทาๆใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้ก็นิยมนะฮะซึ่งมันก็ต้องฟอกเยอะมากเลยก็ไม่ทราบว่าลูกค้าเนี่ยไปทำกันเองโดยวิธีไหนหรือใช้เคมีแรงเกินไปขนาดไหนพอทำออกมาปั๊บเนี่ยผมนี่ร่วงลงมาครึ่งหัวเลยหลุดเฉยๆหลุดดื้อๆแบบนี้ลูกค้าบอกว่าหลังจากที่เจอสภาพแล้วเครียดเลยเครียดนอนไม่หลับแล้วก็แอบร้องไห้นะครับช่างก็เลยให้กำลังใจบอกไปว่าตอนนี้คงทำอะไรไม่ได้นะน้องต้องพักผ่อนให้มากเลยต้องพักผมด้วยใช่พักผ่อนพักผมนะครับคือแนะนำว่าไม่ให้ทำอะไรต่อไปนี้อีกคือปล่อยไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยทำซ้ำไปแล้วเนี่ยไอเคมีเนี่ยมันจะซึมลึกลงไปในเส้นผมขนาดไหนอีกก็เลยขอถ่ายรูปไว้และก็นำมาโพสต์อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบทำสีผมเองหรือฟอกสีผมเองฟังเสียงช่างหน่อยนะครับเข้ามาว่าพี่ช่วยด้วยว่าหนูสามารถทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้ก็ถามแล้วไปทำอะไรมาเขาบอกว่าเขาฟอกเขาทำสีกันเองกันเราก็บอกพักก่อนค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างในมันซึมลึกแค่ไหนเนาะตาผมเราเป็นช่างเราก็อยากให้อุทาหรณ์กับคนอื่นว่าถ้าอยากทำสีเองอ่ะมันอันตรายนะอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นคนทำให้คือช่างเขาก็ปรารถนาดีนะสำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ระยะหลังๆเนี่ยจะเห็นคนไทยเนี่ยสีผมเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลย บางคนสีแดงพรุ่งนี้เป็นสีม่วงวันมะรืนเป็นสีเทาอะไรประมาณเนี้ยนะครับเตือนว่าอย่าเสี่ยงนะคือถ้าหากว่าจะทำสีผมเนี่ยให้ช่างทำจะดีกว่าเพราะว่าผงฟอกเนี่ยเป็นสารเคมีชนิดแรงก็มีชนิดเบาก็มีถ้าหากว่าไม่ผ่านการอบรมหรือวิธีการทำอย่างถูกวิธีเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาแบบนี้ก็ได้บางทีเคมีที่เอามาย้อมเองมาโกกเองมาฟอกสีผมเองเนี่ยมันแรงไปนะคะมีแฟนข่าวของเราบอกว่าฟอกสีต้องเว้นโคนสักนิดนึงค่ะน้ำยาเนี่ยอาจจะแรงผมมันจะเสียในกรณีของดูสภาพผมของคุณผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยสภาพผมเธอเส้นเล็กและบางด้วยเป็นไปได้ว่ามันหลุดไปเลยอ่ะคือการฟอกกว่าจะเอาสีเขาบอกว่าอยากได้สีมุกใช่ไหมเป็นไปได้ว่ามันทั้งต้องฟอกให้มันขาวก่อนคุณผู้ชมแล้วถึงจะเอาสีเนี่ยทับลงไปครับหลายกระบวนการนะคะอดเป็นอุทาหรณ์